เปิดหน้าใหม่แพรรี่ไพวันหลังทำศัลยกรรมสวยมงลงต้อนรับปีใหม่ซึ่งล่าสุดแพรรี่ไพวันก็ได้ออกมาโพสเปรียบเทียบใบหน้าเมื่อ2ปีก่อนกับปัจจุบันพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าฝากผ่านมา2ปีก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะจบนอกจากนี้ก็ยังมีการโพสต์อีกว่าแพรมีบ้านแพรมีรถและก็แพรมีผัวนะคะจบสำหรับแพรรี่ไพวันหลังจากที่เจ้าตัวหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาทำธุรกิจออนไลน์เล็กๆอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวดูแลคุณแม่ที่กำลังป่วยอยู่แพรรี่ได้ตัดสินใจขึ้นเกียงปลุกผมครั้งแรกเริ่มปลุกตั้งแต่เที่ยงวันออกจากห้องผ่าตัดอีกทีตอนตีหนึ่งเพราะว่าเป็นแคสที่ยากมากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนตอนนี้เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะค่ะซึ่งต่อมาแพรรี่ก็ยังยกเครื่องความสวยก่อนปีใหม่เดี๋ยวที่เริ่มจากการทำศัลยกรรมชุดใหญ่ทั้งจมูกและคางพร้อมกับเธอร่านว่าอยากจะสวยก็ต้องเจ็บตัวหน่อยเพราะว่าทุกอย่างก็คือการลงทุนหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพตัวเองที่มีผ้าก๊อซหันเอาไว้ทั้งหน้าอีกทั้งยังเขียนข้อความขอบคุณคุณหมอที่ดูแลอย่างดีและช่วยเนรมิตจมูกใหม่คางใหม่ให้กับเธอด้วยทางด้านแฟนคลับที่แห่ติดตามเธออยู่นั้นก็ต่างอวยพรให้กำลังใจให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและก็หายไวๆออกมาสวยเป๊ะปังดังใจหวัง